คฮะป่ะเป็นเรื่องมันต่อดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะฟุ๊บฟุ๊บฟิงเรียบร้อยตอนนี้อ่ะอันนี้แล้วกันหน้านี้เป็นขับรถชนนะฮะใช้ตัวอะไรดีวะเอาโคโค่เหมือนเดิมแล้วกันนะน่ารักดีแล้วโคโค่ก็สีชมพูชมพูโคโค่เป็นตัวละครที่น่ารักมากชอบมากเลยสไตล์แบบมันบ้องแบ๊วอะฮะพระเอกมันดูฮาฮาดูแบบหน้าตาก็เฉยๆหน้าตาก็ยิ้มยิ้มก็เห็นยิ้มแม่งทั้งเรื่องอะหน้าแม่งมีอยู่หน้าเดียวยิ้มแต่โคโค่นี่มีหลายบทบาทมีหลายอารมณ์นะเป็นตัวเล็กตัวแล้วแถมเป็นใส่กระโปรงยิ่งโคตรเซ็กซี่ยิ่งโคตรน่ารักเลยโคโค่นะแต่โคโค่เสียดายแบบปืนนั้นเป็นปืนแม่เหล็กใช่ไหมต้องยิงให้มันติดกันนะฮะติดกันปุ๊บแล้วก็ระเบิดทีเดียวเราว่างๆใช้ตัวโคโค่แบบเล่นหนึ่งแต่ปืนของดร.เอ็นโคเทคไอ้ดร.เอ็นโคเทคไอ้เนี่ยดร.เอ็นกินไอ้นั่นไก่ลูกช็อตกันแล้วก็ปืนของไอ้เนี่ยดร.เอ็นโคเทคปืนของขดโหดนะดร.เอ็นโคเทคแล้วก็อะไรวะขดโหดเลยฮะก็มีดร.เอ็นโคเทคแหละแล้วก็ปืนของนีน่าโคเทคแล้วก็ดร.เอ็นกินเนี่ยจะโหดมากชนไปให้หมดบางจุดอาจจะเลยบ้างนะผมไม่ได้ชนทุกอันทุกอันมันก็ยากไปทะลุมิติแล้วห่วงกันเวลาโย่นี่ของโคตรที่รักเป็นไงจ๊ะค่ะค่ะพี่ขาค่ะพี่ปอค่ะของโคตรบอกของโคตรเลยละเฮียไม่ได้ว่ะอะไรวะโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยมันต้องกี่อันวะเนี่ยอีกรอบหนึ่งจะเอาได้อันยับนี้นะรอบหนึ่งมามันคือมันพลาดไปหลายอันเหมือนกันนะโคโค่น่ารักชอบสุดชอบจริงมันอยากได้ตุ๊กตาโคโค่สักตัวนะตุ๊กตาโคโค่กับตุ๊กตาแคสักตัวเหมือนมันไม่มีขายแล้วมั้งนะฮะใช่ได้ตุ๊กตามากอ่ะคือตุ๊กตาน่ารักดีฮะผมไม่ชอบตุ๊กตานะไอ้หายมันชอบพลาดเนี่ยสะดุดจังวะสะดุดแล้วทำให้กูเสียหลักตลอดเลยเฮียบอกไว้เลยเฮ้ยเพิ่งได้สะดุดอะไรสะดุดอะไรวะเฮียกูไม่ได้ทองนะมึงไอ้เฮียมึงโดนไอ้เฮียบอกเลยได้อยู่ฮะสวยฮะเรียบร้อยโอเคฮะเรียบร้อยไปเป๊ะไปมาอีกด่านหนึ่งฮะด่านหน้าใช้ตัวใช้ตัวอะไรดีวะนี่ว่ะไอ้ตัวนี้ดีกว่าลองดูปืนแม่งโหดนะเว้ยไอ้เหี้ยอย่าทำไปเล่นไปปืนแคปซูลน่ะไอ้ปืนระเบิดอ่ะยิงแคปซูลระเบิดทำลายตัวเองฮะปืนแคปซูลระเบิดทำลายตัวเองคือโคตรโหดอ่ะคือบางครั้งมันกระเด้งมาโดนพวกเรากันเองมันกระเด้งมาโดนแบบแต่มันเล่นกระเด้งโดนเราเองไม่เป็นไรหรอฮะแต่ว่าถ้ามันกระเด้งโดนไอ้เนี่ยมันกระเด้งโดนชิบหายอ่ะเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไม่โดนสักคนเลยว่ะถ้ามันกระเด้งโดนคนก็ดีอยู่ไม่ใช่ครับถ้ามันกระเด้งโดนตัวเองก็เป็นนะไอ้เหี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปืนโหดๆนะก็ดร.เอ็นกินนะโหดสุดละในเกมนะมิสไซล์แม่งโหดสุดกาสุดก็คือพระเอกอะแคสแม่งกาสุดละคือดร.เอ็นโคเทกแรงอยู่นะเว้ยโดนมานี้ไม่รอดอะดร.เอ็นโคเทกยอมรับว่าปืนมันแรงอยู่ถ้าใช้เป็นน่ะ
ปืนมันปืนมันเน้นแบบดิ่งลงมาไงปืนมันเน้นแนวดิ่งไงมันเลยไม่ค่อยมีความแม่นยำใช่ไหมไอ้ที่ไม่ค่อยโดนคนเลยไหวหาปืนมึงเนาะไม่รู้ลองใช้ดูปืนมันไม่โดนครั้งเดียวตายนะคือมันแคปซูลกระจายอะฮะยิงไม่ค่อยโดนคนเท่าไหร่หรอกยิงโดนคนยากมากอะไรว่าถึงเส้นชัยแล้วไอ้เหี้ยไม่ค่อยโดนคนเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยใช่ดิลองเปลี่ยนตัวดูก็เห็นด้วยว่ะออโต้เอ็นนี่ปืนมันดีอยู่นะเว้ยถ้าใช้เป็นเนี่ยไอ้ปืนไอ้เนี่ยไอ้ปืนเลเซอร์มันอะชอบปืนออโต้เอ็นนี่สุดไรเงี้ยขนาดมือดิโอ้โหแม่งยิงแหลกจริงไอ้ปืนมันเนาะดูเลยดูไม่ได้จะรู้ว่าระดับต่างกันนะฮะเดี๋ยวรอบไป10คนแล้วเป็นไงดีไหมล่ะปืนมันอ่ะดีไม่ดีไม่รู้อ่ะคือถ้าใครแซงมันนี่เรียบร้อยหมดอ่ะเนี่ยเห็นปะไอ้หน้าด็อกเตอร์เอ็นปืนมันดีอยู่ถ้าคุณใช้เป็นอ่ะปืนแม่งยิงนัดเดียวตายเหมือนกันท่านมันดิ่งลงมาโดนคนนะยิงปืนมันแม่นน่ะปืนมันแม่นอยู่ความแม่นน่ะคือให้เต็มเลยอ่ะไอ้เนี่ยปืนมันแม่นมากแม่นกว่าตัวเมื่อกี้อ่ะตัวเมื่อกี้มันปืนมันแบบกระจายนะแบบไม่มันก็ไม่ค่อยโดนคนด้วยนะดร.เอ็นแม่งตัวแม่นเลยมั้ยเห็นมั้ยดร.เอ็นปืนแม่งอย่างโกงอ่ะไอ้เนี่ยบอกเลยพอไก่ดร.เอ็นกินน่ะเนี่ยฮะปืนมันดีอยู่มันยิงแล้วมันดิ่งลงมานะยิงแล้วมันดิ่งลงมาดีมันเล็งแม่นอยู่มันคือมันเล็งแม่นปืนเนี้ยแล้วยิงแล้วมันดิ่งลงมาเห็นปะผมว่าแม่นกว่าปืนของดร.เอ็นกินอีกดร.เอ็นกินมันปืนมิสไซล์ใช่ไหมมันยิงทีเดียวคือถ้าไม่โดนได้จบเลยนะแต่ดร.เอ็นกินคือมันมีการหวังผลไว้เห็นปะปืนแม่งดีกว่าถ้าปืนมันดีกว่ากันเยอะไงดร.เอ็นก็ได้แล้วแต่ผมถนัดปืนดีปืนดร.เอ็นอ่ะมันยิงแล้วดิ่งลงมาฮะมันถือว่าเป็นการฝึกยิงในตัวไว้หมอนี้น่าใช้ตัวนี้หน้ามั้งมาดูฮะมานี้หน้าเหมือนเดิมฮะเจ้าเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 2 13 14 15ดร.เอ็นไม่เป็นคนขับเว้ยดร.เอ็นกินดร.เอ็นกินกับคนขับเว้ย16 7 18 19 9 20 21 22 23ยี่สี่ยี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดไอหาเออยี่แปดเองเหรอวะยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด9 38โอเคได้อยู่โอเคเรียบร้อยไปโหมดนี้จบไปเรียบร้อยไปนะคุณผู้ชม
ไอ้ด่านจับเวลานี่มันใช้ตัวอะไรเล่นไอ้จับเวลานี่แม่งไม่ได้เล่นเลยนี่หว่าเห็นปะจับเวลานี่เหลือมาบานเลยอะไม่ได้โชว์เล่นเลยว่ะมันต้องเอารถแฟตเตอร์เว้ยมันต้องเอารถรุ่นแฟตเตอร์รถรุ่นนอร์มอนนี่แม่งไม่น่าจะได้หรอไหนนะมันจะมีนอร์มอนใช่ไหมต้องเอารถรุ่นแฟตเตอร์มาเล่นหรือว่าก็อินไซด์เป็นรถรุ่นของมันรุ่นแรงใช่ไหมใช่ฮะรุ่นธรรมดาไม่น่าจะรอดว่ะใช่มันก็เล่นไม่ได้ด่านจับเวลามันต้องมีรถแรงๆเว้ยจู้พ่อมึงจู้พ่อมึงอะจู้พ่อมึงอะตายลาไปนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะฮะจะใหม่คลิปหน้าครับแล้วนะจุ๊บสวัสดีครับบ๊ายบายนี่